ปมาเมาจ้าครับกับถามถึงประเด็นเลยเป็นคนดูครับไปอยู่มีข่าวนี้ได้ยังไงเออตอนแรกผมก็งงเหมือนกันครับมีคนมาถามว่าเอ้ยไปขึ้นคอนโดลิฟต์มาเหรอเห็นในข่าวนี่ผมเลยงงเพราะว่าโดยส่วนตัวผมยังไม่ได้รู้จักกับลิฟต์เลยครับไม่เคยคุยกันเลยเคยคุยกันไหมเคยเจอกันที่ตึกแกมมี่ครับแล้วก็ตามงานเงี้ยก็แค่ทักสวัสดีเท่านั้นมีได้แบบว่ามีเบอร์กันคุยกันเป็นเพื่อนอะไรเป็นพิเศษไหมครับไม่มีครับไม่รู้จักส่วนตัวอะไรทั้งนั้นใช่ครับงงไหมคะมีข่าวแบบนี้ออกมาก็งงนะครับงงเหมือนกันครับเจอภาพลักษณ์เราแบบเป็นแบบไอ้อย่างนี้หรือเปล่าเป็นยังไงครับเป็นแบบดูแบบน่ารักกุ๊กกิ๊กหรือเปล่าก็ไม่นะครับอยู่ไปโดนจับคู่กันได้ยังไงคิดว่าใครเมาเราผมคิดว่าเขาคงแบบเหมือนกับพาเพื่อนไปขึ้นคอนโดอะไรเงี้ยครับแล้วก็คงแบบหน้าคล้ายๆกันหรือว่าอะไรเงี้ยคงเป็นเรื่องเข้าใจผิดกันแต่ส่วนตัวเราก็ไม่เคยไปไม่เคยรู้จักกันใช่มีได้คุยกับลิฟต์ไม่ได้คุยครับเพราะว่าตอนนี้ผมไม่ค่อยได้เข้าที่แกมมี่ครับเพราะว่าตอนนี้ก็น้ำท่วมยังไม่ได้เริ่มทำงานผู้ใหญ่ทางค่ายทางสังกัดเรามีถามเรื่องนี้บ้างไหมเขาถามนะครับว่าไปมาจริงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาแบบงงๆว่าเอ้ยมันอะไรยังไงผมว่าปากครับไม่ได้ไปเขาบอกพ่อให้ตอบตามความจริงครับตอนนี้ก็เรื่อยๆครับมีคุยกับใครเป็นพิเศษไหมก็ถ้าเรียกว่าเป็นพิเศษก็ไม่มีนะครับก็คุยได้เรื่อยๆผลงานตอนนี้เป็นไงบ้างคะมีอะไรบ้างนอกจากหนังของพี่พุทธที่เลื่อนตอนนี้ก็มีหนังนะครับที่เลื่อนนะครับก็มีคุยเพื่อนจนมันตายแล้วก็ตอนแรกก็กำลังจะมีแพลนทำอัลบั้มเดี่ยวแต่ว่าตอนนี้ก็เลื่อนไปก่อนเพราะว่าสถานการณ์น้ำท่วมมีอัลบั้มเดี่ยวแบบนี้กลัวโดนหาว่าดังแล้วแยกวงหน่อยไหมครับก็ไม่นะเพราะว่าแยกวงขนาดมากแล้วแบบเพื่อนๆคนอื่นเขายังมีงานอะไรอ๋อมีครับมีเรื่อยๆครับตอนนี้ก็อัดแล้วเพลงนะครับแต่ว่าตอนแรกกะจะปล่อยปลายปีแต่ว่าต้องดูสถานการณ์ก่อนแนวไหนอะไรยังไงก็คงจะเป็นแนวป๊อป R&B ครับมีส่วนช่วยในการอะไรทำเพลงอะไรด้วยเองไหมก็ที่จริงก็คุยกับเขาว่าแบบเราออกอัลบั้มเดียวแล้วเราอยากได้แนวแบบไหนอยากได้สไตล์แบบไหนอะไรเงี้ยก็คุยเรื่องงานโอเคนะทุกใจกับสิ่งที่ออกมาครับยังไงก็รอดูแล้วกันโอเคค่ะ